เอาละค่ะแต่ว่าเราไปเริ่มกันที่ใต้ก่อนนะคะก็มีคนร้ายลอบวางจักรยานยนต์บอมเนี่ยนะคะขณะที่รถนายอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสขับผ่านใกล้กับสถานีตำรวจภูธรศรีสาครส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนด้วยกันค่ะก็เกิดเหตุคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปประกอบไว้ในรถจักรยานยนต์และนำไปจอดไว้ใกล้สถานีตำรวจภูธรศรีสาครในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายได้ลอบจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องขณะที่รถยนต์ประจำตำแหน่งของนายกฤษกรรักษาสอนนายอำเภอศรีสาครกำลังเดินทางกลับจากประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน6คนค่ะล่าสุดนะคะกองกำลังผสมของอำเภอศรีสาครก็นำโดยพันตำรวจเอกสุทนสุขวิเศษผู้กำกับการสภ.ศรีสาครและพันเอกวิชาญสาริกะพันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ก็เดินทางพร้อมชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและกองวิทยาการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วค่ะ